ันบุญยืนนางสุรินทร์นาคดีจัดงานอุปสมบทให้กับโจโจ้ชยนัทนาคดีหลานชายณพัทธสีมาวัดบางพลีใหญ่ในพระรามหลวงสาราการประเรียนมิตรสัมพันธ์หนึ่งวัดบางพลีใหญ่ในพระรามหลวงตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวนาคดีนำโดยกำนันบุญยืนนาคดีอดีตกำนันตำบลบางพลีใหญ่นางสุรินทร์นาคดีนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการอดีตรองนายกอบต.บางพลีใหญ่คุณตาคุณยายประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางสาวสโรชานาคดีคุณแม่และนางสาวธัญรัตน์นาคดีพี่สาวเจ้าภาพได้เลิกวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565แรม5ค่ำเดือน12จัดงานอุปสมบทให้กับนายชยนัทนาคดีหรือโจโจ้ณพัทธสีมาวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงโดยบรรยากาศภายในงานวันศุกร์ดิบวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2565แรม8ค่ำเดือน12เวลา 10:30 นมีการประกอบพิธีอุปสมบทแบบโบราณตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเน้นพิธีกรรมแบบสมัยโบราณผสมประสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยประกอบด้วยการถวายพัฒหารเพลงแด่พระสงฆ์นำโดยท่านเจ้าคุณพระราชเสนาบดีรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่ในพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นเป็นลำดับขั้นตอนพิธีขอขมามารดาคุณตาคุณยายก่อนเข้าสู่พิธีปลงผมนาคอาบน้ำให้นาคพิธีทำขวัญนาคและเทศน์สอนนาคโดยมีพระราชธรรมวาทีประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารองค์แสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์วัดบางพลีใหญ่ในพระรามหลวงสวดพระพุทธมนต์เย็นฉลองพระไตรโดยมีนายชโอดรุ่งเรืองอดีตนายกอบต.บางพลีใหญ่นายอิมแพหมอนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษานายพัฒนพงษ์จงรักดีนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษานายอดีตสุขดิษฐ์รองนายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษานายณัฐพลบุญริ้วรองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาใหม่นางสาวณัฐิการบุญริ้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีวสันต์บุญเจริญพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบุญรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค1พันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับสภ.บางพลีนางบุญไทยตั้งเด่นชัยแม่เชงประธานผู้ก่อตั้งเครือบริษัทเด่นชัยกรุ๊ปนายดำรงยงสงวนชัยประธานมูลนิธิปู่ทับสำโรงดร.กิติยงสงวนชัยประธานคตตร.สภ.บางพลีและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนเหล่าบรรดาเครือญาติครอบครัวนาคดีเพื่อนสนิทมิตรสหายและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักสำหรับเช้าวันใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565แรม5ค่ำเดือน12เวลา 6:00 นเจ้าภาพถวายพัฒหารเช้าพระสงฆ์เวลา 7:00 นพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถ3รอบทำพิธีอุปสมบทถวายพัฒหารเพลงและฉลองพระใหม่ขออนุญาตลำดับถัดไปนะครับพลตำรวจตรีสุเมธเมธพจารย์นะครับจากในทันใดร่วมพิธีนะครับก็จะมีการทำขวัญนาคนะครับทำขวัญนาคนะครับโดยขอทำขวัญนะครับแล้วก็จะประกอบพิธีเวียนเทียนไฟฟ้านะครับโดยญาติญาตินะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน